Hello po mga kababayan. Hello teman-teman. สวัสดีค่ะ. Xin chào các bạn. สวัสดีค่ะ. เชิญรับชม NAA ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่กับดิฉันผู้ประกาศภาคภาษาไทยกันกนิษฐ์ข่าวเด่นประจำสัปดาห์นี้ 1. สถานการณ์โรคระบาดกระจายทั่วเถาหยวนมาตรการเฝ้าระวังระดับ2ยังคงต้องขยายต่อไป 2. เริ่มฉีดวัคซีนบูสเตอร์แล้วสรุปมาตรการฉีดวัคซีนของไทเปและนิวไทเป 3. แรงงานข้ามชาติฉีดวัคซีนแล้วเปลี่ยนงานไม่ต้องตรวจ PCR แล้ว 4. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสถานการณ์โรคระบาดกระจายทั่วเถาหยวนมาตรการเฝ้าระวังระดับ2ยังคงต้องขยายต่อไปเพื่อสอดรับกับสถานการณ์โรคระบาดในสนามบินเถาหยวนที่แพร่กระจายขยายมาตรการเฝ้าระวังโรคระบาดระดับ2ออกไปจนถึงวันที่21มกราคมมาตรการใส่หน้ากากอนามัยก็ปรับให้เคร่งครัดขึ้นประกอบไปด้วยการออกกำลังกายร้องเพลงถ่ายรูปจำเป็นต้องกลับมาใส่หน้ากากอีกครั้งเริ่มฉีดวัคซีนบูสเตอร์แล้วสรุปมาตรการฉีดวัคซีนของไทเปและนิวไทเปตั้งแต่วันนี้ประชาชนที่ฉีดวัคซีนเข็ม2ครบ12สัปดาห์และมีอายุตั้งแต่18ปีสามารถดำเนินการฉีดวัคซีนบูสเตอร์ได้แล้วโดยมีรัฐบาลไทเปและนิวไทเปเป็นผู้วางแผนการฉีดวัคซีนขอให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ของรัฐบาลแรงงานข้ามชาติฉีดวัคซีนแล้วเปลี่ยนงานไม่ต้องตรวจ PCR แล้วเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานข้ามชาติในการทำงานที่ไต้หวันนับจากวันนี้หากแรงงานเปลี่ยนที่ทำงานไม่จำเป็นต้องดำเนินการตรวจ PCR เตือนนายจ้างและแรงงานข้ามชาติกรุณาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดอย่างเคร่งครัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาฉงประชาสัมพันธ์โรคอะฮิวาแอฟริกาในสุกรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองป้องกันอะฮิวาแอฟริกาในสุกรในช่วงเทศกาลตรุษจีนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลายภาษาทำให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานข้ามชาติเข้าใจถึงความสำคัญของการป้องกันอะฮิวาแอฟริกาในสุกรขอให้ประชาชนทุกคนร่วมกันป้องกันไวรัสอะฮิวาแอฟริกาในสุกรเข้าสู่ไต้หวัน